บรมโกศเป็นภาพละครชาตรีเมื่อเข้าสู่วาระตั้งกรุงเทพมหานครเมืองเพชรบุรียังคงความเป็นเมืองสำคัญเรื่อยมามีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านตะวันตกขึ้นกรมท่าเป็นยุคที่ยังคงความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมการแสดงละครชาตรีให้ปรากฏตามรูปปูนปั้นในวัดมหาธาตุเป็นรูปปูนปั้นสมัยรัชกาลที่3ในลักษณะท่ารำละครชาตรีละครชาตรีสินศาสตร์สีงามเลื่องเฟื่องระบิน